สิ่งที่จะต้องจับตามองครับคือเรื่องของการดื่มสุราการดื่มสุราเนี่ยนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับที่จะให้ลดการเกิดนักดื่มหน้าใหม่และที่สำคัญเนี่ยก็ห่วงใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินทางก็มีแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลแล้วก็วันสำคัญรวมถึงช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้นะครับก็มีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดการดำเนินโครงการเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าหรือว่าสคล.มาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านฟังทุกท่านนะครับสวัสดีคุณอรินาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับค่ะค่ะพ่อคะเล่าถึงโครงการงดเหล้าเข้าภาษาปีนี้เราดำเนินการยังไงบ้างคะครับก็งดเหล้าเข้าภาษานี่ก็คงจะได้ยินทั่วกันแล้วนะครับเพราะว่าทำต่อเนื่องกันมาเรียกว่า20ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่21ครับซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับมีผู้เข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางปีเนี่ย 70-80% เข้าร่วมแล้วก็อาจจะมีคนสักครึ่งหนึ่งนะครับสัก 30-40% ที่งดเหล้าได้ครบพรรษานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนคนจะเคยชินกับการลดลงหรือยังไงไม่ทราบก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับครับงั้นปีนี้เราก็พยายามเข้าถึงกลุ่มที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากเรามีข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่านักดื่มหน้าใหม่ของประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่นักดื่มหน้าใหม่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงดื่มไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ท่านสุภาพสตรีทั้งหลายก็ต้องรู้ความเสี่ยงด้วยโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผู้หญิงอาจจะไม่ทราบอันนี้ก็เราก็ไม่ได้พูดเองเพราะว่าศูนย์วิจัยปัญหาสุราไปสำรวจเนี่ยพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมโอ้ครับเพราะฉะนั้นสปอตต่อทศปีนี้แม้จะเป็นเรื่องเข้าพรรษานะครับแต่ก็จะให้สุภาพสตรีได้ทราบข้อมูลอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เป็นครับเชิญครับคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ต้องดื่มมากเลยนะครับมีงานวิจัยที่สามารถท่านค้นจาก Google ได้เลยนะครับแม้ดื่มวันละแก้วเดียวก็เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเกือบ 10% นะครับโอ้โหครับคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มสุราเยอะกว่าผู้ชายอันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผู้หญิงนักดื่มหน้าใหม่นะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะนักดื่มที่เขาดื่มหน้าใหม่แต่ว่าโดยภาพรวมผู้ชายยังมากกว่าผู้หญิงครับครับถ้าถามบอกสาเหตุเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญหรอกครับถ้าเราไปเดินตามร้านค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับที่สีสันสวยงามค่ะเป็นรสผลไม้แต่ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกว่าอยู่ปนกับน้ำผลไม้แทบจะแยกไม่ออกเลยครับอันนี้ก็แน่นอนผลิตภัณฑ์ก็ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงไม่นับซีรีส์เกาหลีนะครับที่ดื่มกันทุกคนเลยผู้หญิงนะครับเพราะว่าตัวเอกร้ายโศกเศร้าเสียใจดีใจดื่มโซจูกันแทบทุกคนเลยอันนี้ก็มีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งและสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยเป็นการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ซึ่งเขารู้ว่าช่องว่างทางการตลาดคือผู้หญิงเนี่ยยังดื่มน้อยอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เขาน่าจะเพิ่มได้อีกที่เห็นชัดเจนคือบริษัทยักษ์ใหญ่ขายสุราเนี่ยลงทุนจ้างลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์คิดดูว่าค่าตัวสักเท่าไหร่ครับลิซ่าก็ยังลงทุนนะครับแล้วก็เราเห็นโฆษณาอื่นๆอะไรที่มีภาพผู้หญิงดื่มเนี่ยก็จะมีอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเป็น TikTok เป็นสื่อออนไลน์อื่นๆเนี่ยก็มีภาพผู้หญิงดื่มเยอะแยะเลยทีเดียวรวมทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะมองเรื่องเสรีภาพเรื่องความเท่าเทียมกันก็เลยคิดว่าผู้ชายดื่มได้ผู้หญิงก็ดื่มได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบว่าหรือไม่ได้ทักท้วงเรื่องนี้นะครับครับทุกคนก็มีสิทธิ์อย่างที่ว่าแต่ว่าก็ควรจะรู้ความเสี่ยงด้วยครับว่าโดยเฉพาะถ้าขาดสติไปเนี่ยโอกาสที่จ
จะเกิดผลเสียต่อหลายๆเรื่องนะครับก็เพียงแต่ต้องรู้ความเสี่ยงอันนี้ด้วยเท่านั้นเองครับครับพูดถึงเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเราอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนและในช่วงหยุดยาวแบบนี้ด้วย6วันต่อเนื่องเนี่ยนะฮะท่านครับเรามีแนวทางยังไงฮะรณรงค์ในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงสำหรับเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาครับคือปีเนี่ยผมคิดว่าคนที่ทำงานเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าก็ร่วมมือกันนะครับอาจจะไม่ได้วางแผนเหมือนกับหยุดยาวช่วงของการปีใหม่นะครับอันนี้ก็หยุด6วันเลยซึ่งก็อาจจะมีการเดินทางก็แน่นอนครับมันก็เป็นมาตรการเดิมๆที่ภาครัฐภาคเอกชนภาคที่ทำงานเนี่ย ก็เตรียมตัวเท่าที่เตรียมทันนะครับเพราะประกาศก็ออกมาไม่นานนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องอุบัติเหตุเมื่อกี้คุณทรงพลพูดถึงเรื่องโทษพิษภัยเนี่ยก็อยากจะเน้นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้นะว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่มีปัญหากระตับเท่านั้นนะครับมีปัญหากับทุกอวัยวะถ้าท่านไปดูในเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ200โรคนะครับ200โรคหมายความว่าเมื่อแอลกอฮอล์เมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะดูดผ่านกระแสเลือดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไหนก็คือทำลายทุกอวัยวะอันนี้ก็คือคนจะไม่รู้ว่ามันทำลายที่ว่าเฉพาะมะเร็งเนี่ยไม่ใช่มะเร็งตับอย่างเดียวนะครับครับมะเร็งแต่ปากคอลำไส้ไปจนถึงทวารหนักแล้วก็มะเร็งเต้านมอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องมะเร็งนอกนั้นก็โรคอื่นๆและงานวิจัยที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับซึ่งเก็บข้อมูลจากเรียกว่าทั่วโลกเลยเกือบ200ประเทศเนี่ยสรุปผลว่าไม่มีขนาดของแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยค่ะครับดื่มน้อยไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะความเชื่อผิดๆเมื่อก่อนว่าดื่มไว้วันละแก้วแล้วดีต่อหลอดเลือดหัวใจอะไรเนี่ยนะครับงานวิจัยใหม่ๆก็พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงครับตรงกันข้ามเดียซ้ำว่าการดื่มน้อยๆเนี่ยก็มีปัญหาต่อหัวใจด้วยหลอดเลือดหัวใจด้วยเหมือนกันครับครับค่ะคราวนี้อัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ที่เมื่อสักครู่พอบอกว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแบบนี้เราเตรียมรับมือยังไงบ้างอะคะนี่แหละครับก็เริ่มต้นเข้าพรรษานี้เราก็จะมีสปอตที่เตือนให้ผู้หญิงได้รับทราบค่ะณขณะเดียวกันอย่างเครือข่ายงดเหล้าเราเนี่ยก็มีเครือข่ายเยาวชนเราคิดว่าผู้ใหญ่ไปบอกไปห้ามไม่ได้นะครับคนรุ่นใหม่นี่เราไปห้ามก็คงเขาคงไม่ฟังอยู่แล้วนะครับครับแม้แต่ไปสั่งไปสอนอะไรเขาก็อาจจะมีการไม่เชื่อกันแต่ผมคิดว่าวัยรุ่นคุยกันเองเนี่ยแหละเราก็มีเครือข่ายเยาวชนอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 คนนะครับอาจจะมีคนที่ทำงานกับเราอย่างต่อเนื่องสัก 1,000-2,000 คนเขาก็อาจจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกต่อกันในวงต่างๆกับเพื่อนบอกเพื่อนเนี่ยก็น่าจะคุยกันได้ง่ายกว่าครับครับในมุมมองของท่านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้พัฒนากันไปเยอะนะครับเลยเกิดนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้นถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ย เรื่องของการแก้ไขปัญหาของเราเรื่องของการลดการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มยังไงฮะโอ้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมีสสสแล้วกันนะครับเพราะว่าการรณรงค์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมีสสสเมื่อปี2544นะครับสสสเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้ามาพอดกราฟการดื่มนะครับจำนวนคนดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าเป็นกราฟที่เนินชุดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเนินสูงเลยขณะที่ประเทศอื่นๆที่ควบคุมแอลกอฮอล์ได้ดีเนี่ยเขาจะเป็นกราฟลาบๆก็คือบางปีลดบางปีเพิ่มนิดหน่อยขณะนี้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะครับก็แปลว่าจำนวนคนดื่มเราเนี่ยไม่เพิ่มรวดเร็วบางปีก็ลดลงเหมือนกันแล้วแนวโน้มการดื่มหนักก็ลดลงด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ต่ำลงก็ถือว่าภาพรวมดีแต่ที่เราห่วงก็คืออย่างที่บ้านเนี่ยครับนักดื่มหน้าใหม่แนวโน้มอายุต่ำลงด้วยนะครับวันนี้ผมไปพบหลวงพ่อในต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเด็กประถมมันแอบมากินเบียร์อยู่หลังศาลาหลังโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับก็มีบอกเริ่มลงมาอายุต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ว่าผู้หญิงกลายมาเป็นนักดื่มเพิ่มเร็วกว่าผู้ชายแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงครับโอ้น่าเป็นห่วงจริงๆฮะแล้วแบบนี้การแก้ไขปัญหาของเราและเครือข่ายเนี่ยแก้ไขอย่างยั่งยืนจริงๆฮะมีแนวทางยังไงครับท่านอ่ะก็อย่างที่เรียนแล้วจากเราให้เด็กคุยกับเด็กแล้วเนี่ยเราคิดว่าการไปชวนให้ลดการดื่มหรือเลิกการดื่มอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกเหมือนกันอันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากในหลายประเทศที่เขาควบคุมหรือเขาทำให้เยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่น้อยลงได้เนี่ย
ขาพบว่าต้องมีกิจกรรมทางบวกกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมากพอในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาแจกคูปองให้เยาวชนเลยนะครับให้ไปเลือกกิจกรรมดีๆได้จะไปซ้อมดนตรีเล่นกีฬาไปออกกำลังกายไปทำอะไรดีๆเป็นกิจกรรมทดแทนหลายกรณีเลยนะครับเด็กๆ เขาก็บอกว่าไม่ให้ดื่มแล้วจะให้เขาไปทำอะไรล่ะคือไม่มีทางเลือกให้เขาอันนี้ขณะนี้สสส.แล้วก็เครือข่ายเราก็พยายามทำอย่างนั้นเราก็มีจัดฟุตซอลตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศมีชิงแชมป์ประเทศไทยจัดดนเรื่องดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่แต่ละพื้นที่ออกแบบได้ด้วยที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่เขาอันนี้เราก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญและผมคิดว่าสสส.หรือเครือข่ายเราทำคงไม่พอรัฐบาลต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าต้องกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนเพื่อให้เขามีทางเลือกใช้เวลาในสิ่งที่ดีงามกับชีวิตของเขามากขึ้นมากขึ้นครับครับท่านครับผมคิดว่าเรื่องของการผลักดันเรื่องของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ร่วมผลักดันด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงฮะครับก็ในปี2500ประมาณ48-49นะครับก็มีการขับเคลื่อนกันที่ซึ่งที่จริงเราก็ได้บทเรียนมาจากบุหรี่นี่แหละว่าเขาต้องมีกฎหมายควบคุมแล้วต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันการรณรงค์เนี่ยก็มีประโยชน์แต่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าธุรกิจไอ้ธุรกิจเหล้าบุหรี่เนี่ยเขาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เงินทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นรณรงค์เนี่ยเราสู้เขาโฆษณาไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ดีที่สุดคือต้องมีกฎหมายกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไปควบคุมประชาชนเป็นหลักนะครับก็คือควบคุมไม่ให้ธุรกิจเนี่ยทำการตลาดเกินไปเกินเหตุเช่นไปโฆษณากับเยาวชนหรือไปจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมยิ่งทำให้คนเนี่ยดื่มสูบมากขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้มีนโยบายบางพรรคเนี่ยที่ไปส่งเสริมเรื่องสุราเสรีอาจจะเรียกสุราก้าวหน้าอะไรนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คัดค้านนะครับว่าการลดการผูกขาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้คัดค้านเรื่องนั้นแต่ขณะเดียวกันอย่าไปลดการควบคุมไม่ให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยเช่นไปให้เขาโฆษณาเสรีซึ่งอันนี้มันก็ขัดแย้งนะครับถามว่าถ้าปล่อยโฆษณาเสรีเนี่ยใครจะได้ประโยชน์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะมีทุนมหาศาลอย่างที่ว่าเนี่ยจ้างลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังได้เลยแล้วเขาก็มีเงินที่จะซื้อสื่ออย่างมหาศาลสร้างสื่อดีๆได้ทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์อะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เปรียบที่จริงถ้าจะควบคุมเนี่ยไอ้แท้จะให้รายย่อยเนี่ยเขาเติบโตได้ยิ่งต้องควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่อย่าให้ได้เปรียบเช่นอย่าให้โฆษณาแฝงทุกวันนี้มีกฎหมายห้ามโฆษณาแต่เขาก็ไปโฆษณาน้ำโฆษณาโซดาโดยใช้แบรนด์เดียวกันหรือเกือบจะเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นการทำโดยทุนขนาดใหญ่ซึ่งจะสามารถทำขนาดนี้ได้ครับ นโยบายรัฐบาลถ้าจะควบคุมก็ต้องห้ามโฆษณาพวกนี้ต่างหากหลายเล็กที่จะมีโอกาสรอดครับครับช่วงนี้ในช่วงของวันหยุดต่อเนื่อง6วันครับแหมมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางหรืออยากจะคุยอะไรไหมฮะว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันสร้างความเสี่ยงอุบัติเหตุอะไรยังไงฮะครับแอลกอฮอลิกของมันเนี่ยกดสมองนะครับมันทำให้การตัดสินใจในช้าลงครับเหล้าแก้วเดียวเบียร์กระป๋องเดียวเนี่ยมันก็กดสมองทำให้ตัดสินใจช้าไปหลายวินาทีพอที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วสถิติการเสียชีวิตบนถนนเราเนี่ยนะครับจากอุบัติเหตุทางรถเนี่ยคนที่ตายมากที่สุดคือใครเยาวชนดื่มแอลกอฮอล์ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์นี่แวบเดียวก็ไปแล้วใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตพิการหรือไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บอะไรเงี้ย ก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าดื่มต้องไม่ขับที่จริงเราก็ไม่อยากใช้คำว่าเมาแล้วขับเพราะคนจะไม่ยอมรับว่าดื่มแค่ไหนแล้วเมาใช่ไหมครับถ้าดื่มต้องไม่ขับถ้าขับก็ต้องไม่ดื่มอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นๆที่ท่านรักด้วยครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ